สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยกันบ้างล่าสุดนะครับตัวแทนของไทยได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ IHIA Forum 2022เพื่อการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงให้เป็นระบบขนส่งหลักที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั่วโลกที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2565ดร.พิเชษฐ์ คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุม IHIA Forum 2022ซึ่งจัดโดยสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศหรือ IHIA เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีเพื่อหารือและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในเชิงกลยุทธ์และหาแนวทางเพื่อการพัฒนาให้รถไฟความเร็วสูงเข้ามาแทนที่การรถไฟแบบเดิมโดยมีการร่วมศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสู่การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกต่างๆโดยการนำหลักการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและรูปแบบของระบบรถไฟความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้งานเช่นการขนส่งด้วยความเร็วสูงปริมาณความจุที่มากขึ้นความถี่ต่อขบวนที่สูงขึ้นความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ดีมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระดับโลกและเป็นระบบขนส่งหลักที่เชื่อมต่อทุกที่ไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนจากนานาประเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30ตุลาคม2565ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นดร.พิเชษฐ์กล่าวในตอนหนึ่งว่าการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางในประเทศและในภูมิภาคให้เป็นระบบการเดินทางและขนส่งหลักของประเทศกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคพัฒนาเมืองใหม่และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของประเทศรัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบรางให้เป็นระบบการเดินทางและขนส่งของประเทศโดยพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งและบูรณาการร่วมกับระบบคมนาคมอื่นๆซึ่งวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่สำคัญของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงคือการกระจายความเจริญของเมืองไปสู่ภูมิภาคการพัฒนาเมืองใหม่และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีโดยการพัฒนาแนวเส้นทางโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อพื้นที่ศักยภาพเช่นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่เชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมแหล่งเกษตรกรรมรองรับการเดินทางเชื่อมต่อไร้รอยต่อที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาคไปยังประเทศต่างๆจึงเป็นยุทธศาสตร์และความท้าทายสำคัญในการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของประเทศซึ่งระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นระบบใหม่ของประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานคือในเรื่องของการก่อสร้างการบริหารจัดการต่างๆเช่นการให้บริการเดินรถและการจัดตั้งองค์กรกำกับและให้บริการและการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการพัฒนาผลประโยชน์ทั้งหมดอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาเมืองใหม่การกระจายความเจริญไปสู่เมืองภูมิภาคเป็นต้นเพื่อให้เป็นระบบที่มีความสอดคล้องครอบคลุมเพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศหรือ IHIA เป็นองค์กรแห่งการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในยุโรปและเอเชียโดยใช้หลักการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและวางแนวทางระบบโลจิสติกและความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปี2557มีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้เกิดขึ้นทั่วโลกมุ่งเน้นความร่วมมือกันระหว่างประเทศมีการแบ่งปันข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพราะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้เป็นเพียงระบบขนส่งความเร็วสูงเท่านั้นแต่จะเป็นระบบที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของผู้คน
ตลอดจนประเทศและภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ที่ต้องการการเดินทางที่มีความสะดวกและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีความปลอดภัยเป็นระบบขนส่งหลักที่เชื่อมต่อทุกที่ไว้ด้วยกันครับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางก็ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยครับ